ณนะมียะมานานังทำมันเวติกินจิแปละวะ่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็น ยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อ,อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับเรื่องนอนทับที่คนตายในท่านผู้ฟังบ้านของตาหลงกระยายเทียมเนี่ยใครๆก็รู้ว่ายากจน แต่ว่าทั้งสองคนก็เป็นคนดีทั้งคู่อยู่กินกันมานานลูกเต้าไม่มีตาหลงนี่เคยทำงานอยู่แพกกุ้งแต่ว่าตอนเนี้ทำไม่ไหวละออกมาหาเก็บของเก่าขายพอประทังชีวิตที่ข้างบ้านแกมีคนมาปลูกบ้านใหม่เขาเพิ่งซื้อที่จากเพื่อนบ้านไปท่าทางก็คงจะรวยมากพอปลูกบ้านเสร็จ ยายเทียมก็ขอไปทําความสะอาดให้จะปัดกวาดเช็ดถูให้หมดทุกซอกทุกมุมจะให้ตาหลงมาช่วยวันสองวันก็คงเสร็จคนที่เป็นเมียเขาก็บอกว่าฉันมีคนใช้คงไม่ต้องจ้างคนนอกมาทํหร็อกถือว่าอย่างนั้นผัวก,ก็บอกว่าสงสารตาขยายแกนะจิตรานี้ให้แกช่วยเก็บกวาดรอบๆบบ้านเก็บเศษหินปูนทรายเศษไม้ทิ้งก็ได้แต่ผัวว่าอย่างนั้น เมียก็บอกก็แล้วแต่คุณผัวก็บอกว่าตากรยายทำให้สะอาดนะเดี๋ยวผมจะให้เขามาจัดสวนทำให้เสร็จนะเดี๋ยวผมให้สองพันไม่เป็นไรครับให้ผมทำงานเสร็จก่อนก็ได้ครับค่อยให้เงินเอาไปเถอตาเพื่อจะได้ซื้ออะไรที่จำเป็นผู้ชายคนนั้นก็ยื่นเงินให้ยายเทียมก็บอกว่ามันมากไปค่ะเอาพันเดียวก็พอค่ะเอาไปเถอะเอาไปเถอะ มันมากสำหรับตากระยายแต่มันไม่มากหรอกสำหรับผมตะหลงกะยายเทียมก็ยกมือไหว้ชายคนนั้นก็รับไหว้จากนั้นตะหลงกะยายเทียมก็ทำงานจนเสร็จเรียบร้อยยายเทียมก็บอกว่าบ้านเขาน่าอยู่นะตาตาก็บอกว่าอืมจะน่าอยู่ยังไงก็สู้กระต๊อบของเราไม่ได้กรกยายเพราะมันไม่ใช่บ้านเรายายก็บอกว่า ชาติหน้าเนี่ยเราจะมีบ้านแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าเนาะเออคงไม่มีหรอกชาตินี้เราทําบุญแค่น้อยนิดเดียวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาเงินค่าจ้างของเจ้าของเขาเนี่ยไปซื้อของใส่บาทกันนายายอีกสี่วันเจ้าของบ้านก็ย้ายเข้ามาอยู่ยายเทียมแกมองมาจากบ้านเขามีลูกชายฝาแฝดคู่หนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆนั่งรถเข็นอีกคนนึง คงจะเป็นแม่ของฝ่ายชายเพราะว่าหน้าตามีส่วนคล้ายๆแกดูดีผิวขาวบ้านนั้นก็มีคนใช้สองคนคงทำงานบ้านแล้วก็คอยดูแลหญิงชราตอนหลังถึงได้รู้ว่าบ้านเนี้ยเขามีบริษัททัวไม่นานเขาก็ทำบุญบ้านเมื่อเลี้ยงพระเสร็จคนใช้ก็นำอาหารและขนมมาให้สองตายใหญอ,อขอบใจนะแม่หนู บอกคุณเขาด้วยว่าขอบคุณนะขอให้เจริญเจริญนะเออนี่ตามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยกับข้าวตั้งหลายอย่างขนมมงคลก็มีครบมีทองหยิบทองหยอดไว้ทอง,อทองจ่าม,มงกุฎขนมชั้นใยเทียมแกแสนที่จะดีใจตาหลงก็บอกว่าพวกมีเงินเขาไม่ชอบกินขนมหวานกันหรอกคกลัวอ้วนไอเรามันจนก็กินไปเถอะนานหลายปีแล้วไม่ได้กิน สองตายายไปหาเก็บของแต่เช้ามีสาเล้งปัน่นคันเก่าปั่นไปไปหาของเก่าทุกวันมีบางวันที่คัดของก็จะหยุดสักหนึ่งวันไม่ไปเก็บของแต่จะเอาของไปขายตอนบ่ายแกมีที่บริเวณบ้านแค่งานเดียวตาหลงซื้อไว้อยู่เมื่อตอนที่แกรับจ้างทํำงานอายุยังไม่มากปลูกกระต๊อบไม้ไผ่แล้วอยู่มานานมากแล้วยกพื้นกระดานไว้นอนนิดหน่อย ยายเทียมก็อดที่จะอิจฉาคนที่เป็นแม่ของคนรวยคนนั้นไม่ได้ยามแดดร,ร่มลมตกก็มีคนเข็นรถมาหน้าบ้านชมนกชมไม้มองผ่านรั้วเข้าไปเออชีวิตเขาช่างดูดีไปหมดตาเขาคงทำบุญมาดีนะเกิดมาถึงมีพร้อมทุกอย่างอะมีพร้อมแล้วเดินไม่ได้มันก็ไม่ดีหรอกยายมันต้องอาศัยคนอื่นเข้าห้องน้ำห้องทากล่าลำบาก ต้องมีคนคอยทําให้อืมเขาได้อย่างเขาก็เสียอย่างอย่าไปอยากสบายเหมือนกับเขาเลยตาหลงแกว่าอย่างนั้นยายเทียมก็เลยปลงได้อีกสามสี่เดือนต่อมาก็มีรถพยาบาลมีคนเข้าออกในบ้านกันวุ่นวายตาหลงก็ไปยืนมองมองอยู่นอกรั้วก็ได้ความใบายายที่นั่งรถเข็นนี่แกหลับตายเมื่อคืนนี้หลับไปเฉยๆคนใช้ที่นอนเป็นเพื่อนมารู้เอาตอนเช้า ต้องเอาศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตะหลงแกได้ยินญาติพี่น้องคนในบ้านพูดกันบางคนก็ร้องไห้ตอนบ่ายบ้านปิดสามีของคุณจิตราเห็นลุงขี่ซาเล้งกลับมาพอดีเออลุงครับช่วยดูบ้านให้ผมหน่อยนะครับผมต้องไปจัดงานศพให้คุณแม่กลัวโจรมันจะมาปีนงัดบ้านได้ได้เดี๋ยวกลางคืนตาจะเป็นยามให้เปลี่ยนกันกระยายคนละครึ่งคืน คอยมองให้นะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับตาผมกับคนที่บ้านจะมาก็ตอนเสร็จงานศพอะจะเผาที่วัดตรีที่กรุงเทพเดี๋ยวผมให้ลุงสามพันนะครับอุ้ยไม่ต้องหรอกครับบ้านผมก็อยู่ตรงกันข้ามเยื้องกันนิดเดียวอยู่ใกล้กันก็ช่วยกันครับไม่ได้หรอกตาตาต้องอดหลับอดนอนเอาเงินผมไว้เถอะแล้วก็หยุดเก็บของเก่าจนกว่าผมจะกลับมานะครับเดี๋ยวผมให้อีกสองพัน ชายเจ้าของบ้านเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพไม่ถือตัวดูว่าแกเป็นคนใจดีมากยายเทียมแกก็ดีใจที่ได้เงินก้อนเก็บขยะครึ่งเดือนยังไม่ได้สามพันเลยแต่แกก็เกรงใจอยู่ไม่ใช่น้อยเออนี่ถ้าเราไม่จนคงจะไม่เอาเงินเขาหรอกสงสารที่แม่เขาตายนะเดี๋ยวคืนนี้ยายแกคอยดูตอนหัวค่ำนะตอนดึกนี่ตาจะคอยดูเอง จะเดินดูหลังบ้านด้วยยายเทียมแกให้ตะหลงนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยายเทียมก็จุดยากันยุงนั่งตรงข้างหน้าต่างเอาเตียงผ้าใบเก่าๆที่เก็บมานั่งเอนคอยมองไปที่บ้านของคุณจิตราไฟหน้าบ้านเปิดสว่างรถรากว่านานๆจะมีวิ่งเข้าซอยมาสักคันเพราะว่าในซอยนี้มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังแต่ละหลังก็ห่างกันสองสามเสาไฟฟ้า ยายเทียมแกปิดไฟในบ้านแกไว้เหมือนกับทุกคืนทีวีก็ไม่มีดูเพราะมันพังไปนานแล้วบรรยากาศมันคงเงียบเหาชอบคนแต่ก่อนที่ยังไม่มีบ้านคุณจิตราก็ยังดูไม่วังเวงเหมือนกับคืนนี้เสียงหมาบ้านที่อยู่ต้นซอยมันเหา่ามันหอนอิจูหมาของยายเทียมที่มันแกงอมก็ยังอุตส่าห์หอนรับจนหน้าขนหัวลุกหมาสองสามตัววิ่งมาหอนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านคุณจิตรา บางตัวก็เหา่าอ่าอีจูก็เข้าไปสมทบายเทียมมองไปก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ในใจก็นึกกลัวผีอยู่เหมือนกันเออทุกคืนหมาไม่เคยหอนนกเขาแมวตัวใหญ่ก็บินมาเกาะที่เหล็กรั้วหน้าบ้านหมาก็ยิ่งเห่าหนักตาหลงก็ตื่นขึ้นมามันเห่าอะไรกันวะน่ารำคาญเออเห่าไม่เหา่าเปล่าหนะหอนอีกตั้งหากเออนอนไม่เป็นสุขเลย มันเห็นผีหรือเปล่าะตามันทั้งเห่าทั้งหอนมันผิดปกตินะมีนกเขาแมวมาเกาะรั้วด้วยผีเผลอที่ไหนกันอยู่มาจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นว่าผีเป็นยังไงยายไปนอนเถอะเดี๋ยวจะลองเดินไปไล่หมาแล้วก็เดินดูรอบๆบ,บ้านด้วยตาหลงก็ถืออิดาบติดมือไปด้วยแกเดินดูรอบบ้านไม่มีอะไรแกก็ไล่หมาเอาหินปาจนมันวิ่งหนีกระเจิง เสร็จแล้วตาหลงก็เข้ามาบ้านนั่งแทนที่ยายเทียมพอตีสามหมาก็หอนรับกันเป็นทอ่อทอดออกจากซอยตาหลงแกเป็นคนไม่กลัวผีอีกหลายวันทุกคนที่บ้านคุณจิตราก็กลับมาจากงานศพคนใช้เอาเงินสองพันมาให้ตาหลงบอกว่าคุณผู้ชายฝากมาแล้วบอกว่าคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงจะยกเตียงไม้สักที่คุณย่าเคยนอนให้ตาถามว่าตาจะรังเกียจไหม ไม่รังเกียจหรอกแหมเตียงไม้สักมันมีค่าเกินกว่าฐานะอย่างตานะหนูคุณผู้ชายเขาอยากจะทําบุญาตาที่แรกจับเอาไปให้วัดแต่คุณผู้ชายบอกให้ตากระยายนอนดีกว่าให้ทั้งชุดเลยมีฟูกด้วยนะตกลงเอานะแกจะได้ให้คนมาขนของมาให้ตาเออเออขอบใจมากนะยายแกก็รีบจัดที่จัดทาง รีบยกถ้วยชามหม้อไหขึ้นไว้บนพื้นกระดานที่แกเคยนอนตอนนี้คงจะต้องเปลี่ยนที่นอนเป็นครัวแทนเมื่อได้เตียงพร้อมเครื่องนอนที่แลดูหน้านอนตากระยายก็ลืมเรื่องที่คุณย่านอนตายที่เตียงนี้จนหมดสิ้น้ออืนอนฟูกมันก็สบายอย่างนี้เองนะตาของอย่างดีทั้งนั้นตาหลงก,ก็ยิ้มดีใจที่มีวาสนาจะได้นอนเตียงราคาแพงกับเขาก่อนตาย ทั้งสองหลับสบายตื่นเช้าก็ต้องงงเป็นไก่ตาแตกเอ๊ะทั้งสองมันนอนกองอยู่บนพื้นกระดานที่เคยนอนข้างๆก็รกไปด้วยถ้วยชามกระสอบปุ๋ยเฮ้ยยายเรามานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันวะนี่เคยนั่นนะสิเอ๊ะตาหรือว่าเราละเมอกลับมานอนที่เก่าเพราะเราชินกับที่นี่ฮะตาหลงแก็ไม่ว่าอะไรลุกไปล้างหน้าล้างตา คืนนี้ตอนดึกสังัดจั้งสองผัวเมียฝันเห็นคุณยากับผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่หัวล้านยืนอยู่ที่ปลายเท้าพวกแกมานอนทับที่ฉันกะเฮียได้ยังไงเอาไปคืนที่เลยฉันยังอยู่ที่เตียงนี่พวกแกมานอนแบบนี้ฮะอยากจะตายหรือไงเสร็จแล้วร่างนั้นก็กลายสภาพเป็นศพที่ขึ้นอืดตาหลงกับยายเทียมตกใจตื่นพร้อมกันเล่าความฝันให้กันฟัง เอ๊ ه, มันชักไม่ดีแล้วนะตาแกนอนตายที่เตียงนี้แกยังห่วงยังห่วงที่หรือเปล่านะวิญญาณแกยังคงอยู่ที่นี่แน่นอนไปบอกคืนเขาเถอะวาสนาเราไม่ถึงเนาะตาหลงก็ไปกดออดหน้าบ้านแต่เช้าตอนนั้นทุกคนในบ้านน่ะตื่นแล้วเตรียมตัวจะส่งลูกไปโรงเรียนคนใช้มาดูตะหลงก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังคนใช้ก็เอาเรื่องไปบอกเจ้านาย ก็เลยเรียกตลงเข้าไปคุยเอ,อขอโทษนะตาผมลืมให้พระเรียกวิญญาณแม่ให้ไปที่ชอบที่ชอบสมัยก่อนนี้พ่อผมก็หัวใจวายตายก่อนแม่ที่เตียงเนี้ยแม่ท่านก็นอนได้ก็ไม่มีอะไรผมกไม็ไม่ได้เชิญวิญญาณพ่อเหมือนกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวส่งลูกแล้วผมจะไปนิมนต์พระที่เก่งๆแถวนี้มาเชิญวิญญาณท่านวัดไหนที่พอมีพระ อย่างว่าเนี่ยเดี๋ยวตาพาผมไปนิมนต์ทีตาหลงก็บอกว่าผมว่ายกให้วัดดีกว่าละมั่งครับคุณจิตราก็ถามมาตากลัวเหรอคะเปล่าครับผมไม่กลัวแต่ของมันดีเกินฐานะผมหนูเต็มใจให้นะตาเมื่อเอาพระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ลองให้ตาหลงกับยายเทียมนอนดูใหม่คืนนั้น ยะเทียมถึงจะหวาดหวาดอยู่บ้างแต่ก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้และนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีฝันร้ายหรือว่าโดนย้ายไปนอนที่อื่นอีกถึงทั้งคู่จะนอนทับที่คนตายก็ตามวิญญาณของคุณย่าคุณปู่ก็คงจะหลุดพ้นจากเตียงนั้นไปแล้วท่านคงจะไปดีแล้วล่ะครับ ท่านผู้ฟังผีที่มาแสดงตัวปรากฏให้พบเห็นนั้นผู้รู้ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือผีดีกับผีร้ายผีดีคือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างสงบตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาบัทอนชีวิตเป็นการตายตามกรรมตามวาระการมาปรากฏตัวให้คนบางคนเห็นอาจจะเนื่องจากมีความรักความผูกพันทางใจระหว่างกันอย่างลึกซึ้ง สายใายแห่งความผูกพันจึงเป็นสื่อให้วิญญาณมาแสดงตัวให้เห็นได้หรือว่าผู้ตายกับผู้มีชีวิตอยู่นี่มีกรรมผูกพันกันมาเช่นมีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยากันวิญญาณจึงได้มาปรากฏตัวให้เห็นการมาแสดงตัวแบบนี้อาจจะมีเจตนาให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการมาเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือว่ามาปรากฏตัวเพื่อเตือนให้ระวังภัยอันตรายหรือมาเพื่อบอกกล่าวเป็นในว่ายังมีความรักความอะไรอยู่ส่วนสำหรับผีรายนั้นส่วนมากจะเป็นวิญญาณของผู้ตายที่มักจะตายอย่างไม่สงบมีจิตใจตกต่ำถูกครอบงำด้วยอารมณ์เร่ารรอนด้วยความทุกข์เช่นมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายตายขณะมีความหวาดกลัว และได้รับความเจ็บปวดสุดขีดเช่นถูกผู้อื่นฆ่าหรือตายในขณะตกใจสุดขีดเช่นประสบอุบัติเหตุต่างๆผีหรือบิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างไม่สงบเช่นนี้มักจะเป็นประเภทผีร,ร้ายคือมีเจตนาหลอกหลอนด้วยอำนาจโทสะต้องการให้ผู้ที่ถูกหลอกนี้เกิดความหวาดกลัวหรือมีความประสงค์จะกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เช่นเดียวกับตัวบ้าง ผีประเภทนี้เป็นผีที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปผีแรกที่จะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี่เป็นผีประเภทร้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านวังยางตำบลวังยางอำเภอพารรณานิคมจังหวัดสกลนครคุณนิคมเล่าว่าเมื่อเขาอายุ14ปี บ้านวังยางในปีนั้นเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางดินลูกรังไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็เป็นชาวไร่ชาวนาดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสมถะอาหารการกินก็มักจะหากันเอาเองตามธรรมชาติถ้าเป็นอาหารผักก็ปลูกไว้กินหรือว่าเก็บตามหัวไร่ปลายนาหรือตามข้างรัว้วใกล้บ้าน ถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ออกไปเสาะหาปูปลากบเขียดหรือว่าสัตว์เล็กๆที่กินได้พี่เขยของคุณนิคมเป็นหนุ่มต่างหมู่บ้านเพิ่งจะแต่งงานกับพี่สาวได้หกเจ็ดเดือนแล้วก็มาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายเพื่อช่วยทำนาพี่เขยคนนี้เป็นคนขยันถ้าว่างจากงานทำนาจะต้องไปหาปลาหากบมาเป็นอาหารเสมอเวลาพี่เขยออกไปหากบหาปลาคุณนิคมก็มักจะตามไปด้วยเป็นประจำ ตอนนั้นเป็นต้นฤดูฝนฝนตกชุกท้องนาเจิ่งไปด้วยน้ำชาวนาเริ่มไถกันแล้วเพราะดินอ่อนนุ่มเมื่อฝนมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินเป็นอาหารได้ก็เลยอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะก,กบจะหาได้ง่ายพี่เขยคุณนิคมก็ถือโอกาสนี้ออกไปหากบหา,บหาปลาแทบทุกคืนกลับมาคราวไหนก็จะได้กบได้ปลามาเกือบเต็มคลองทุกครั้งเย็นวันหนึ่งฝนตกค่อนข้างหนัก จนมืดค่ําแล้วฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดเพียงแต่สายฝนเปลี่ยนเป็นพรำพร,ำ,พรำโปรยละอองบาง,บางๆเสียงกบร้องระงมมาจากแหล่งน้ําในท้องทุ่งพี่เขยคุณนิคมก็ชวนคุณนิคมออกไปหากบหาปลาเออฝนพรำพรำกำลังดีอย่างเนี้ยกบออกมาจับคู่เพียบเลยแล่ะคงจะมีปลามาเล่นน้ําใหม่ด้วยไอ้คมไปหากบหาบปลากับพี่ไหมไปจีพี่ จากนั้นทั้งสองก็จะเตรียมตะเกียงแก๊สแบบค่าติดหน้าผากมีสายยางต่อลงมาที่กระป๋องแก๊สค่าติดเอวซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านใช้กันน้อยเพราะว่าต้องซื้อแก๊สทุกครั้งทําให้หมดเปลืองเงินไปเปล่าเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนิคมกับพี่เขยก็ลงจากเรือนออกไปยังทุ่งนาท่ามกลางผลพรมคืนนั้นมีชาวบ้านบ้านอื่นออกไปหากบหาปลาหลายคนมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายบ้างตะเกียงโคมบ้าง อยู่ไกลๆพี่เขยก็พาคุณนิคมแยกไปหากบหาปลาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ห่างจากคนอื่นสองพี่น้องถือฉมวกเดินไปด้วยกันเงียบๆแต่ว่าหน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่มองหากบไม่ค่อยพบทั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องระงมไปทั้งท้องทุ่งเดินไปตามคันนาเกือบหกเจกิโลเมตรได้กบใส่ข้องไม่กี่ตัวพี่เขยก็เลยบ่ายหน้าไปทางหนองน้ำกลางทุ่งเพื่อจะไปดักแทงปลาช่อนที่ขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ ส่วนคุณนิคมตอนนั้นชักอยากกลับไปนอนบ้านแล้วเพราะกลัมผลจนหนาวไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มง่วงแล้วแต่เกรงใจพี่เขยก็เลยไม่กล้าพูดจำใจต้องเดินตามหลังพี่เขยไปเรื่อยๆเดินกันมาจนผ่านที่ดอนแคบๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มขึ้นอยู่กลางที่พี่เขยเดินอ้อมที่ดอนนั้นตรงไปยังหนองน้ำกลางทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเดินเลยต้นไม้ใหญ่ไปประมาณสี่ห้าเมตร ก็ได้ยินเสียงเหมือนรูดกิ่งไม้ดังเพี้ยเพี้ยะตั้งแต่ย,ยอดลงมาเสร็จแล้วก็มีเสียงดังตบสนั่นคล้ายๆมีของหนักๆตอกกระทบพื้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงกลิ้งคลุกไปที่พงหญ้าก่อนที่จะเงียบหายไปพี่เขยกับคุณนิคมหันไปมองที่ต้นไม้ใหญ่แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยพี่เขยรู้สึกสงสัยก็เลยเดินกลับเข้าไปดูที่พงหญ้าและบริเวณใต้ต้นไม้ก็ไม่พบอะไรผิดปกติก็เดินกลับออกมา พอคล้อยหลังออกมาไม่ถึงสิบเก้าก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเดิมอีกเหลียวกลับไปดูก็ไม่มีอะไรอีกเช่นเดิมเวลานั้นฝนตกพรำพรำเป็นฝอยละเอียดลมสงบนิ่งแต่อยู่ๆกิ่งไม้ใบไม้ของต้นไม้ใหญ่ในกลับโยกไหวสู้ซาเหมือนหนึ่งมีลมแรงพัดผ่านหยดน้ำฝนที่เกาะติดตามใบก็ร่วงพลูพลายเห็นถนัดคุนนิคมรู้สึกขนลุกเกลียวอย่างบอกไม่ถูก รีบสะก,กิดพี่เขยให้ออกไปไกลๆพี่เขยก็คงจะหวาดหวาดเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรรีบสาวเท้าเดินลิวๆล,ล,ลงจากที่ดอนทันทีสองพี่น้องรีบก้าวเดินแข่งกันออกมาเดินมาได้สี่ห้าเมตรได้ยินเสียงเพี้ยดังมาจากยอดต้นไม้ต้นเดิมอีกพี่เขยกับคุณนิคมหันกลับไปดูพร้อมๆกันเสร็จแล้วทั้งสองก็ยืนตัวแข็งทื่อ ปากอ้าตาค้างด้วยความตื่นตะลึงและหวาดกลัวชนิดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกับตัวเองมาก่อนเพราะว่าภาพที่ทั้งสองคนเห็นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวนากำลังรูดตัวลงมาจากกิ่งไม้ลักษณะการเลื่อนไหลตัวลงมาก็เหมือนกับหญิงคนนั้นไม่มีกระดูกคือไหลพลืชพืชไม่ผิดกับผืนผ้าที่ถูกปล่อยลงมาจากที่สูงหรือเหมือนงูที่ทิ้งตัวเลื่อนไหลลงมาตามกิ่งไม้ เมื่อร่างของหญิงคนนั้นหลุดจากกิ่งไม้ล่างสุดก็ร่วงลงมากระแทกพื้นดังตบเสร็จแล้วร่างก็ม้วนเป็นก้อนกลมๆก,กลิ้งคลุกๆไปทางพงหญ้าก่อนที่จะหายไปพี่เขยตะโกนออกมาสุดเสียงไอ้อมวิ่งแล้วพี่เขยก็สับเต็นวิ่งพรวดออกจากที่ตะลุยท้องนาเจิงน้ำโคลมครามโคลงคราม,ามไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตแต่คุณนิคมเองกลับวิ่งไม่ออกแข้งขาแข็งทื่อไม่ผิดกับเป็นอำมาต ทั้งๆท,ที่กลัวจนใจแทบจะขาดความประวัติพรั่นพึงสุดขีดทําให้ร่างกายหลุดไปจากการควบคุมของสมองนานเกือบอึดใจพอสติกลับมาแขนขาขยับได้คุณนิคมก็วิ่งถลาตามหลังพี่เขยที่เห็นอยู่ลิบๆด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่สองขาจะเคลื่อนไหวได้พี่เขยน้องเมียวิ่งวิ่งหยุดหยุดจนมาถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดขีดคล้องใส่กบกับจมกูกไม่รู้ว่าหลุดมือหล่นหายไปที่ไหน พอถึงบ้านคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วทั้งสองก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งมอมแมมไปได้โคลนแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เขยกับคุณนิคมลุกจากที่นอนไม่ไหวทั้งคู่เพราะว่าเป็นไข้ตัวร้อนเผาแม่กับพี่สาวต้องคอยดูแลหายาแก้ไข้มาให้กินทั้งสองคนทั้งสองก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าเมื่อคืนนี้ไปโดนผีหลอกอย่างจังที่กลางนา พลอยทำให้ทุกคนตื่นเต้นหวาดเสียวตามไปด้วยพ่อเล่าให้ฟังว่าตรงต้นไม้ใหญ่ที่คุณนิคมกับพี่เขยไปเห็นผีมานั้นเป็นเขตของหมู่บ้านติดติดกันและที่ต้นไม้ต้นนั้นน่ะมีหญิงสาวในหมู่บ้านมาผูกคอตายว่ากันว่าเธอถูกผู้ชายหลอกลวงจนกระทั่งได้เสียจนตั้งท้องอ่อนๆแล้วฝ่ายชายก็ไม่รับผิดชอบหนีเข้าไปทำงานในกรุงเทพไม่กลับมาอีกเลยผู้หญิงผู้น่าสงสารคนนั้น ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่จริงที่ต้นไม้ต้นที่ว่านะั้นมีคนถูกผีหลอกมาแล้วหลายรายหากแต่เป็นคนต่างหมู่บ้านเรื่องผีเฮี้ยนผีดุก็เลยไม่แพร่หลายในหมู่บ้านของคุณนิคมประสบรการระทึกขวัญของคุณนิคมเป็นสมัยวัยรุ่นแสดงให้เห็นว่าวิญญาณน,น้องสาวชาวนาที่มาฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอนั้นเห็นทีจะยังวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ตัวสิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเอง การตายในสภาพที่จิตใจมีความทุกข์ทรมานอย่างสุดขีดแบบนี้ย่อมทําให้จิตวิญญาณเาร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะอย่างรุนแรงวิญญาณจึงถูกครอบงําด้วยความดุร้ายการแสดงตนให้พบเห็นย่อมเป็นไปในลักษณะน่ากลัวดังกล่าวครับผีประเภทที่ว่าเนี่ยจัดเป็นประเภทผีร้ายเพราะเป็นวิญญาณของผู้ตายซึ่งสิ้นใจตายขณนะมีจิตใจหม่นหมองสิ้นหวัง อีกทั้งยังเครียดแค้นสุดขีดเนื่องจากถูกชายคนรักหลอกลวงการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอแบบนั้นจิตวิญญาณย่อมหาความสงบไม่ได้ดังนั้นการปรากฏร่างให้ผู้อื่นเห็นจึงเป็นไปในลักษณะน่ากลัวน่าขนหัวลุกมาถึงเรื่องแปลก ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ตาแก่คนหนึ่งแกเป็นหมอดูแม่นๆ่นเที่ยวตระเวนดูหมอไปทั่วแกบอกแกไปหลายที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้บริการั้องแกเสร็จแล้วแกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับแกบอกว่าคนตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดความโลภความอยากได้ผีบางตนนี่ยังยึดมั่นในข้าวของทรัพย์สินของตัวอยู่ แกบอกว่าแถวแถวบ้านแกที่จังหวัดลบบุรีสมัยที่แกเด็กๆมีตาคนหนึ่งขี้งกมากขี้หวงใครไปลักมะม่วงแกกินเนี่ยแก,กจับได้โดนเคียนหลังลายเลยอย่าว่าแต่มะม่วงบนต้นเลยแม้แต่มะม่วงที่มันร่วงโดนหนอนเจาะชอนชัยอ่าก็ไปเอาของแกมากินไม่ได้แกเจอแกเล่นงานแบบไม่ปราณีเลยอะ่ะแกเก็บเงินทองเอาไว้เยอะ สมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ฝากธนาคารเขาเอาเก็บไว้ที่บ้านใส่ปิ๊บใส่หายอะไรไว้ที่เขาว่าบางคนฝังดินเอาไว้ก็เป็นความจริงแกเคยเห็นมาแล้วพวกแหวนทองพวกกำไรข้อมือกำไรข้อเท้าอะตะแกงงกคนเนี้ยแกก็มีของคนสมัยเก่าเพราะว่าตระกูลแกเป็นคนมีอันจะกินมาก่อนแล้วยิ่งมาเจอแกที่เป็นคนขี้เหนียวที่สุดๆเลยก็เลยมั่งมีเงินทองกงนใหญ่โตไปเลย แกมีลูกสองคนเท่านั้นนับว่าน้อยมากเลยสมัยก่อนนี่เขามีลูกกันตั้งหกเจ็ดคนบางครอบครัวปา,ปาเข้าไปตั้งหลก็ยังมีเลยแกมีลูกน้อยชายคนหญิงคนลูกทั้งสองก็เป็นคนดีซะอีกไม่ได้งกเหมือนพ่อพวกเขาก็เผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นทำบุญสุนทานแกยกทรัพย์สินให้ลูกคนหนึ่งไม่มากอ่ะแกเก็บเอาไว้เยอะกว่าคนเขาก็พูดจนว่าแกทำอย่างกับแกจะไม่ตาย,ยางั้นแหละจะเก็บเอาไว้ให้ใคร เมียก็ตายลูกก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วไปมีบ้านมีช่องใหม่ไม่ได้อยู่กับแกแกอยู่คนเดียวกินคนเดียวหุงหากินเองแกชอบของแกอย่างนั้นอ่ะอยู่กับลูกๆไม่ได้ลูกๆขอให้แกไปอยู่ด้วยแกบอกว่าเชิญตามสบายเหอะอยู่กันให้สบายอุราแกอยู่คนเดียวนี่คือสวรรค์ของแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนแปลกอย่างนี้แต่คนเรานะี่ยจะยั่งยืนอยู่คำฟ้าไปนั้นไม่มีใครเคยเห็นหร พอถึงวันหนึ่งแกก็เจ็บป่วยนอนแบบลุกไม่ขึ้นพงัพงอาพัง้ากินอะไรก็ไม่ค่อยได้ลูกๆกก็เลยต้องมาดูแลกันตอนที่แกสบายดีแกก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วกินน้อยกินประหยัดไม่ซื้อไม่หาอะไรอ่าแกกินเท่าที่แกมีแกมุ่งแต่จะเก็บเงินลูกเดียวพูดง่ายๆไว้ย่างนั้นอ่ะพอเจ็บป่วยลูกทําให้กินก็กินไม่ได้ไม่อยากกินขอหอยมันตีบมันตันกลืนไม่ลง ไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่แกก็ยังพูดเสมอว่าแกยังไม่เป็นอะไรแกจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันตายสมบัติอะไรต่างๆที่แกมีอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกแกจัดการเองได้แกพยายามจะอยู่ให้ได้แต่ก็อยู่ไม่ไหวสุดหนักลงเรื่อยๆจะตายอยู่แล้วแกก็ไม่บอกลูกว่าแกเอาข้าวของมีค่าเก็บซ่อนไว้ที่ไหนบ้างลูกๆก็ไม่ได้อยากได้ของแกหรอกพวกเขาก็ไม่ถาม แกตายไปด้วยที่ไม่ได้บอกกล่าวสั่งเสียแต่อย่างใดตายได้สามวันแกก็เข้าฝันลูกบอกว่าห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งกับบ้านช่องข้าวของของแกนะให้ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นน่ะเออแปลกนะแกเข้าฝันลูกทั้งสองคนเหมือนกันเลยตรงกันเลยลูกๆก,ก็ทําตามปิดบ้านไว้ข้าวของมีค่าทุกชิ้นไม่แตะไม่ต้องแต่พอลูกไปดูก็พบว่าข้าวของบางชิ้นหายไปเหลือไม่เท่าเก่า ก็คิดกันว่าจะต้องมีมือดีมาขนไปก็เลยจ้างคนมานอนเฝ้าคนที่มาเฝ้าเนี่ยเป็นญาติข้างเมียของลูกชายตาคนนั้นนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงรื้อคนแกลุกไปดูก็เห็นว่าเป็นตาแก่เจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วว่ะแหละแกมารื้อคนตู้เสื้อผ้าเปิดลิ้นชักหยิบห่ออะไรไปพอแกหันมาเห็นคนเฝ้าแกก็เอาไม้คว้างใส่ตาคนเฝ้าต้องรีบแผ่นหนีไปตามลูกชายของแกมาดู เมื่อเขามาแล้วปรากฏว่าผีนั้นไปแล้วทิ้งไว้แต่ไม้ที่แกใช้กว้างคนเฝ้าอ่าลิ้นชักตู้ถูกดันก็ไปเก็บเรียบร้อยเขาว่าแกกลับมาขนของมีค่าที่แกซุกซ่อนไว้เอาไปจนเกือบทุกคืนก็ได้ชื่อว่าบ้านผีดุหัวขโมยยังไม่กล้ายแยมเข้าไปลูกชายตัดสินใจมานอนเฝ้าเองเพราะเขาคิดว่าหัวขโมยคงจะผสมโรงขนด้วยหวหางั้นแต่ที่เขาเจอก็คือพ่อเขามาไล่ให้เขาออกไปจากบ้าน เขาก็เลยต้องออกมากลางดึกสังอาดแล้วปล่อยบ้านไว้ให้ผีพ่อเฝ้าบ้านเองเออเรื่องแปลกดีอีกเรื่องเป็นเรื่องที่ลุงหวิงเล่าให้ฟังครับลุงหวิงนี่แกเป็นคนสบายๆไม่เรื่องมากแกมีที่นาีสิบไร่แกชอบคุยกับเด็กๆนะพวกของคุณทวีตอนนั้นยังเด็กอยู่ชอบแกมากแกมักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆ ซึ่งเด็กๆก็ฟังกันอย่างสนใจแกเล่าเรื่องผีปอบนะที่คุณทวีบอกว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนตามธรรมดาที่เล่าเล่ากันก็จะว่าปอบเข้าสิงคนทําให้คนนั้นเจ็บป่วยเสร็จแล้วมันก็กินตับไตไส้พุงเขาจนหมดเสร็จแล้วคนนั้นก็จะตายไปหรือว่าเข้าสิงแล้วก็ให้คนนั้นไปเที่ยวหากินเป็ดไก่สดๆขาวๆดิบๆกินพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็จะกินจุบมากกินไม่รู้จักอิ่มมูมาม มันออกหากินของพวกนี้อยู่เป็นประจำจนชาวบ้านเขาไปพบไปเจอถ้าผีปอบนี่โกรธเคืองใครใครไปทำให้มันโกรธมันจะเข้าไปสิงคนนั้นทันทีเพื่อกินเครื่องไหนให้หมดแต่ก็ไม่ได้กินอย่างรวดเร็ววันสองวันมันจะกินเขามันไปเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะเจ็บป่วยรักษาไม่หายกินยาโน,น้ยานี่ก็ไม่ถูกโรคหมอก็ปวดหัวในการที่จะเยียวยาคือแก้ไม่ตก นักเข้าคนป่วยก็จะผอมลงแห้งลงทุกวันจนหมดเรียวหมวดแรงในที่สุดก็จะตายไปเองมันก็จะออกจากซากศพนั้นไปคนสมัยก่อนคนเท่าคนแก่เขาว่าสังเกตไม่ยากอ่ะถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นปอบหรือเปล่าก็ให้ดูว่าเขาคนนั้นกล้าที่จะศบตาคนไหมเพราะว่าถ้าเป็นปอบมันจะไม่สู้ตาคนไม่ศบตากับคนอื่น บางคนบอกว่ากลางวันคนเป็นปอบนี่จะไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนอ่ะไม่อยากพบปะผู้คนชอบอยู่คนเดียวในที่ทางบ้านช่องของตัวเองพอคำผีปอบมันถึงจะออกหากินแต่ไม่ใช่ว่าไปหากินเองนะมักจะพาร่างที่มันสิงอยู่นั้นออกไปกินโน่นกินนี่ที่ที่มันอยากจะกินแต่คนนั้นก็มันมันก็จะไม่อ้วนอ่ะกินมากก็จริงแต่กลับผอมลงเรื่อยๆสูบซีจนกระทั่งสังเกตเห็นได้ไม่ยาก นั่นเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็เล่ากันส่วนเรื่องที่ลุงหวิงเล่าเนี่ยกลับไม่เป็นอย่างนั้นแกบอกว่าตอนที่แกเป็นเด็กๆอยู่นั้นมีคนเป็นผีปอบบ้านอยู่ใกล้วัดเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวก่อนนั้นก็เคยมีครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวตายหมดทั้งลูกทั้งผัวแล้วก็ดูยากมากว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ดูยังไงก็ไม่แก่ยังสวยอยู่แต่ในบางครั้งอาจจะเห็นว่าท่าทางโดนเหนินเหมือนกับคนมีอายุ แต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกความชาราผีปอบตัวเนี้ยคนเขาลือกันว่าตอนหัวค่ำจะสวยธรรมดาธรรมดาแต่พอยิ่งดึกยิ่งสวยตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามยิ่งสวยมากขึ้นเป็นลำดับจะเปลี่ยนหน้าให้งดงามไปเรื่อยเรื่อยที่ว่าความสวยทวีขึ้นมานั้นเพราะว่านางมีลิงอยู่สองตัวเป็นลิงตัวเล็กๆเกาะอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายขวาเจ้าพวกนี้จะคอยเลียใบหน้าของนางอยู่แผลบ ใบหน้านั้นก็จะสวยขึ้นอย่างประหลาดมีคนเข้าไปแอบดูกันก็เห็นอย่างที่เล่าลือกันจริงๆลุงหวิงเป็นเด็กก็อยากที่จะเห็นกับตากับเขาบ้างแกก็เลยชักชวนนัดแน่กับพวกเพื่อนๆด้วยกันสามคนรวมแกด้วยก็เป็นสี่คนไปดูกันในยามค่ำหนีพ่อแม่ไปเพราะว่าพวกผู้ใหญ่สั่งห้ามเด็ดขาดเอาไว้แล้วว่าอย่าได้ไปยุ่งกับนางแต่ไม่ใช่ว่าจะมองเห็นง่ายๆมันต้องมีวิธีการ คือเมื่อไปถึงจะต้องมองลอดหว่างขาด้วยการยืนก้งโค้งมองผ่านหวัางขาไปพวกแกก็เห็นอย่างที่เขาเล่ากันจริงๆแกกลัวมากขาสัน่นมือสัน่นเรียกว่าสั่นไปหมดทั้งตัวแกกลัวนางจะเห็นเข้าถ้านางจับได้จะอันตรายมากนางจะเข้าสิงจนกว่าจะพบกับความตายแกเห็นแล้วก็ชวนเพื่อนๆกลับไม่มีใครอยากจะดูต่อเพราะก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นไอตอนขาเข้าในะย่องเข้าไปค่อยๆย่อง แต่พอตอนออกมาจากบริเวณนั้นเกิดกลัวมากทีนี้วิ่งเลยวิ่งออกมาเสียงผีเท้านั้นก็ทำให้นางออกมายืนมองไม่แน่ใจว่านางจะเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วจะจำได้หรือเปล่าว่าเป็นใครก็ไม่รู้เออรอดมาได้ก็ถือว่าบุญโขแล้วแต่คนที่สวยก็คือเจ้าคนที่อยู่รังท้ายมันตัวใหญ่วิ่งช้าลอดกิ่งไม้ลำบากที่แรกไม่รู้กันเลยว่านางเห็นแต่ว่าพ่อแม่ของเพื่อนลงุงหวิงคนนั้น สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกชายคือเขาน่าอ้วนท้วนดีแล้วทำไมอยู่ๆมาก็ผอมลงผอมลงน้าหนักลดหวหบ้าบคนแก่ๆก็พูดกันว่าตานขโมยกินหาอยู่หายามารักษากันก็ไม่ได้ผลจนมีคนพูดเรื่องปอบขึ้นมาแม่ของเขาก็สอบถามพวกลุงวิ่งว่าไปสนอะไรกันมาบ้างก่อนหน้านั้นมีคนนึงก็ยอมเปิดปากเล่าว่าแอบไปดูผีปอบ เท่านั้นเองก็แน่ใจกันว่าจะต้องโดนปอบมันเข้าสิงมีอาจารย์เก่งเรื่องปราบผีอยู่คนหนึ่งก็รีบไปตามมานับว่าโชคร้ายอาจารย์ยังไม่ทันมาคนป่วยก็จากไปซะก่อนในช่วงนั้นมีข่าวลือเรื่องเรือชล่าแปลกประหลาดขึ้นมาเพราะว่ามันผุดขึ้นมาให้คนเห็นที่ข้างสาลาใหญ่ที่วัดเรือที่เรียกกันว่าศาลาการประเรียน สำหรับเอาไว้ใช้ทำบุญสุนทานประกอบพิธีทางสงฆ์ในวันพระหรือว่าเทศกาลต่างๆในเรือนั้นน่ะมีสมบัติอยู่ด้วยพวกแกแหวนเงินทองเต็มลำเรือเลยมีคนอยากเห็นอยากได้กันมากแต่ไม่มีโชคลาภแต่กลับมีคนลือกันว่านางปอบเนี่ยได้เอาแกแหวนเงินทองจากเรือสมบัตินั้นไปโดยวิธีพิสดารอย่างคาดไม่ถึงคือนางคลานเข้าไปหาลำเรืออ้าปากกว้างมากแล้วอมเรือชลาทั้งลำเข้าไปในปากอุย้ย ขนาดนั้นเยอะเลยลุงฮะกุณทวีก็ถามด้วยความตกตะลึงลุงหวิงก็ยืนยันว่าที่แกเล่านะเป็นความจริงการที่จะเห็นนางทำอย่างนี้ก็จะต้องกงุ้งโค้งมองลอดวังขาดูอีกเหมือนกันแล้วก็มีข้อห้ามอีกเหมือนเดิมคืออย่าให้นางเห็นนะถ้าเห็นจะตายพวกเด็กสนสนแกนแกนก็เกิดท้าทายลองดีกันท้าความกล้าว่าใครจะไม่กลัวผีถ้าใครไม่กลัวให้ถือขวานเข้ามาในป่าที่นางปอบ ปลูกบ้านอยู่แล้วไปฟันต้นไม้ต้นที่ใกล้บ้านนางปอบที่สุดไว้เป็นตำหนิลุงหวิงกับพวกที่เพื่อนที่รอดตายจากผีปอบเนี่ยไม่เล่นด้วยเรพราะรู้ว่ามันอันตรายมากแกก็ออกปากห้ามเพื่อนๆนว่าอย่าเล่นเนี่ยมันจะฆ่าเอาแต่พวกนั้นไม่เชื่อเด็กคนแรกถือขวานเข้าไปพวกเพื่อนๆนแอบดูกลางวันแสกๆเข้าไปใกล้บ้านนั้นจูจ่ๆก็มีมือยาวมากยื่นพรวดออกมาจากพุ่มไม้เสร็จแล้วคว้าแขนเด็กคนนั้นหมับ กระชากจนตัวหมุนติ้วหายเข้าไปในพุ่มไม้นั้นพวกที่ตามไปดูกลัวกันมากพากันวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวปรากฏว่าเด็กนั้นหายตัวไปร้อนถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเด็กนั้นต้องออกตามหากันก็ได้ความจริงว่าเล่นพี่เรนท้าทายกันก็เข้าไปหาที่ในป่าข้างบ้านนางปอบพบแต่ขวานตกอยู่ไปเรียกหายังไงก็ไม่มีเสียงตอบเด็กคนนี้สูญหายไปเลย และนางปอบตนนั้นในภายหลังก็หายตัวไปจากบ้านโดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ